สวัสดีครับอาจารย์ภาชิชนัทวันนี้ผมมาขอร้องอาจารย์อย่างเป็นทางการนะครับเรื่องที่อยากให้อาจารย์ช่วยแต่งกลอนที่จะมาใช้เป็นเนื้อร้องให้กับเพลงใหม่ของสถาบันแต่ว่าพี่ไม่เคยแต่งเพลงมาก่อนนะคะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเพลงที่เกี่ยวกับสถาบันเราให้นักแต่งเพลงมืออาชีพเขาทำไม่ใช่เหรอคะแต่เพลงนี้ผมคิดว่าเนื้อหาต้องมาจากคนของสถาบันนะครับแล้วก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์เพราะก่อนหน้านี้อาจารย์เป็นผู้แต่งกลอนให้สถาบันมาตลอดโดยเฉพาะบทกลอนถวายพระพรผมขอถามอาจารย์ได้ไหมครับว่าทำไมช่วงหลังมานี้อาจารย์ถึงไม่แต่งกลอนให้เราอีกเลยครับมันเหมือนกับโลกทั้งใบและความรู้สึกของฉันถูกหยุดเวลาเอาไว้ในวันนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นโลกแห่งตัวอักษรของฉันมันกลับกลายเป็นที่ระบายความทุกข์และฉันก็ไม่อาจแต่งกลอนบทใดได้สมบูรณ์อีกเลยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเรื่องกลอนที่อาจารย์จะให้แต่งนะคะอาจารย์ภาชิตโทรมาพอดีเลยครับคือเราติดต่อนักร้องได้แล้วคุณแนนจะบินกลับมาจากต่างประเทศเพื่อมาอัดเสียงกันต้นเดือนหน้าคงต้องรบกวนขอเนื้อร้องจากอาจารย์เพื่อเอามาใส่ดนตรีภายในอาทิตย์นี้ได้ไหมครับแต่ฉันยิ่งพยายามเท่าไหร่ตัวอักษรที่ออกมากลับมีเพียงความว่างเปล่าอาจารย์กมลคะจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ก็เกษียณแล้วพักบ้างก็ได้นี่คะผมมาสอนน่ะเพราะความคิดถึงนะครับอาจารย์คิดถึงสถาบันเหรอคะอาจารย์คิดถึงคนบนตึกเหรอคะผมหมายถึงคนคนเดียวที่ทำตั้งแต่ใต้ดินจนถึงฟ้าจำหมายถึงในหลวงในพระบรมโกศอาจารย์ลองคิดถึงพระองค์ท่านสิท่านทรงงานหนักกว่าเราเท่าไหร่ยังไม่มีวันเกษียณเลยพระองค์ทรงฝากนักศึกษาไว้กับครูอย่างพวกเราถ้าผมยังพอมีแรงผมก็ยังต้องทำต่อไปถ้าเราทำอะไรได้แม้จะดูเหมือนเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าได้ทำเพื่อท่านโดยเฉพาะที่นี่สถาบันที่ท่านเป็นผู้สร้างขึ้นมาอ
ถาบันแห่งนี้ที่พ่อสร้างส่องสว่างทางปัญญาพาสวัยแสงเจิดจ้ากล้าแกร่งกว่าแสงใดด้วยเป็นแสงจากใจที่พ่อให้มาสถาบันแห่งนี้ที่พ่อสร้างมาสว่างทางปัญญาพาสวัยแสงเจิดจ้ากล้าแกร่งกว่า